เหมือนกับเรารู้สึกตัวว่าเราเออเรามีปมด้อยนะที่ฟันเราไม่สวยเรายิ้มเราไม่มั่นใจอะค่ะแล้วก็ช่วงที่มีโควิดนะแยงจมูกที่ออฟฟิศก็เลยไอควันปลอมหลุดอะก็เลยไอว่านี่เราต้องทำอะไรเพื่อตัวเราแล้วอะค่ะชื่อนันทการที่มากุลนะคะก็ดูรีวิวจาก YouTube อะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับฟันเวลายิ้มนะมันยังไงอะมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มันมีเรื่องเหงือกบวมอะไรแบบนี้เวลาทานอาหารนะคะเหมือนกับเรารู้สึกตัวว่าเราเออเรามีปมด้อยนะที่ฟันเราไม่สวยเรายิ้มเราไม่มั่นใจอะค่ะแล้วก็ช่วงที่มีโควิดนะก็เลยโดนแยงจมูกที่ออฟฟิศก็เลยไอควันปลอมหลุดอะก็เลยอายว่านี่เราต้องทำอะไรเพื่อตัวเราแล้วอะค่ะค่ะมีปัญหาตั้งแต่อายุแม่บอกว่าตอนเด็กๆก็ล้มอะค่ะล้มใส่อาฮะล้มใส่ผนังแล้วก็ฟันก็แล้วก็ไม่ได้สนใจอะค่ะตอนป.6นี่ฟันก็เริ่มมันจะเป็นสีขุ่นๆนะคะก็เลยไปรักษาลากฟันแต่ก็ไม่หายอะค่ะพอเริ่มเข้าป.1อายุ15ฟันก็หักอะค่ะก็เลยไปใส่ฟันปลอมที่บ้านตั้งแต่นั้นมาก็ไม่รู้เลยว่าฟันตัวเองอยู่แบบไหนฟันหน้าจำไม่ได้ใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นใช่รู้สึกว่าจะเจ็บไหมนะแล้วเราจะรู้สึกตื่นเต้นไปหมดเลยอะค่ะแล้วใช่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเราจะทำยังไงดีเนาะเราตอนแรกก็คิดว่าเราไม่พอแน่เลยไม่พอจ่ายได้อะค่ะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากทำแล้วเราอยากสวยเราอยากยิ้มที่ว่ามั่นใจขึ้นมาอีกครั้งนึงอะค่ะอาจารย์อัธยาศัยอาจารย์น่ารักอะค่ะเป็นกันเองดีอะค่ะชอบแกก็ถามเป็นยังไงบ้างแบบนี้ชอบอะวันนั้นที่ว่าใส่ก็หมอก็ให้คำปรึกษาตลอดอะค่ะว่าเราต้องทำแบบนี้นะแล้วเนี่ยคุณหมอจะทำซีหน้าคุณหมอจะกลอให้ว่าออกมาสวยออกมาดูดีอะค่ะแล้วคุณหมอก็คุยเป็นกันเองอะค่ะตอนนั้นค่ะตอนที่ก็กลัวเหมือนกันตอนที่ว่าฝังใส่กระดูกอะค่ะก็รู้สึกว่ากลัวเราจะเป็นยังไงเนอะตอนที่ฝังกระดูกก็บวมกลับไปก็เหมือนเราแบบฟิงฟังอะไรไปเลยบวมใหญ่ใช่ค่ะหน้าบวมปากเจอกลับไปบ้านเจ็บครั้งนั้นมันคุ้มไหมคะกับที่เราแบบตั้งใจไว้คุ้มมากค่ะตั้งใจระหว่าง